รักการเจริญกรรมฐานไหมถ้าใจเรารักเนี่ยมันจะไปได้ดีแล้วจะทำอย่างจดจ่อทำอย่างมีความสุขเหมือนเราไปทำงานที่เรารักงานเนี่ยแต่เรามาเจริญกรรมฐานเราไม่เห็นประโยชน์ไงเราจึงไม่รักนะบางทีเราจะทำแต่เราไม่รักใจมันไม่รักบางคนก็ฝืนกลัวไงบางคนกลัวตกนรกแต่ใจก็ฝืนอยู่นั่นแหละแต่ไม่รักมาจริงก็ฝืนอยู่นั่นแหละเราต้องให้รักรักตัวเองแล้วก็รักงานกรรมในการเจริญกรรมฐานว่ามันสำคัญกว่าชีวิตเราจริงๆสำคัญสำหรับชีวิตนั้นต้องปรับจิตให้อ่อนโยนจิตภายในนะให้อ่อนโยนไม่ใช่ดูเหมือนอ่อนข้างนอกแต่ใจแข็งกระด้างแล้วก็ต้านคำสอนอยู่มันไม่น้อมปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความอ่อนโยนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีสภาพที่อ่อนโยนน้อมลงไปในการงานที่เป็นกุศลมันน้อมลงไปในการเดินกุศลเดินด้วยใจรักเดินด้วยความสุขเดินแบบมีความสุขเลยจิตใจก็เป็นไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นไปกับคุณความดีอย่างต่อเนื่องนี่เขาเรียกว่ามีการเข้าไประงับความแข็งกระด้างสามารถระงับความแข็งกระด้างได้เลยและมันก็จะมีความไม่ขัดข้องนะเพราะอะไรมันสามารถเข้าไประงับความขัดข้องความหงุดหงิดในการรับอารมณ์เป็นต้นได้มันไม่ติดขัดไม่ขัดข้องในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ในขณะเดียวกันก็ให้สังเกตดูนะจิตที่มันแข็งกระด้างเนี่ยเหมือนทหารอยู่ในกองรบกองทัพอยู่กับตัวหน้าข้าศึกมันแข็งมันฟุ้งซ่านใช่ไหมมันกลัวด้วยแข็งด้วยแต่ทหารถ้ามาอยู่ในวงล้อมของญาติมิตรอยู่กับพ่อแม่อยู่กับภรรยาอยู่กับบุตรอ่อนโยนไหมทหารจะอ่อนโยนทันทีนะแต่ถ้าหากไปอยู่กับข้าศึกศัตรูมันจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยกุศลเนี่ยมันอ่อนโยนอ่อนโยนเห็นไหมและมันจะแข็งต่อศัตรูเท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้ากุศลเนี่ยมันจะอ่อนโยนมันก็เหมือนนั่นแหละเหมือนกับทหารอยู่ในแวดวงของพ่อแม่พี่น้องเขาอ่อนโยนดีไม่แข็งไอ้ทิฏฐิมานะมันจะไม่แข็งประการต่อมาคือกรรมัญญะเนี่ยเขาแปลว่าควรกรรมัญญะนี่ควรแก่งานพร้อมที่จะใช้งานกรรมัญญะเนี่ยควรเป็นความสำเร็จในการเจริญกุศลทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมันสำเร็จคำมีการเข้าไประงับภาวะแห่งความไม่สำเร็จไม่เป็นสำเร็จประโยชน์ฉะนั้นกุศลเป็นประโยชน์ไหมกุศลเป็นประโยชน์ศีลเป็นประโยชน์สมาธิเป็นประโยชน์ปัญญาเป็นประโยชน์ฉะนั้นเวลาจิตมันฟุ้งจิตมันหงุดหงิดอันนี้แปลว่าไอ้ตัวกรรมบัญญะเนี่ยมันจะเข้าไประงับระงับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มันทำการงานให้มันเสร็จฝึกจิตให้มันเข้าสู่เป้าหมายที่ถูกต้องกำจัดภาวะที่ไม่สำเร็จในการงานได้มันเป็นความสมบูรณ์การงานในที่นี้ก็คือการงานในการที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธินี่แหละตรงนี้ถ้าเรามองนี่นะว่าฝุ่นหรือว่าแกรบที่มันโยนขึ้นไปทวนลมมันหายไปมันไม่เหมือนทองนะทองโยนทวนลมไปมันได้ไปมันเป็นประโยชน์หรือทองคำเนี่ยแต่ก่อนมันผสมดินผสมหินเนี่ยเขาเป่าจนละเอียดแล้วจนกลายทองแท้ๆมันควรต่อการเอาไปทำเครื่องประดับนั้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันควรต่อการที่จะเดินสมาธิอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาคือคล่องแคล่วคล่องแคล่วตรงนี้ก็เป็นชื่อของปัคคุณะ
คล่องแคล่วคล่องแคล่วที่เป็นกุศลเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเป็นความคล่องแคล่วในการที่เข้าไประงับความป่วยไข้ความคล่องแคล่วคนป่วยเนี่ยคืออาการที่ไม่คล่องแคล่วและมันไปทำลายความอาพาธของจิตอะจิตอาพาธก็คือกลุ่มราคะโทสะโมหะทั้งหลายเป็นตัวนั้นเป็นความมากิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเกิดขึ้นในใจก็แล้วมันเป็นไข้มาจากคำว่าอาเครัญญังความไม่เป็นไข้ภาวะของความไม่เป็นไข้เนี่ยเขาเรียกว่าปาคุณยตาปาคุณยตาเพราะเป็นความคล่องแคล่วของจิตเจตสิกในการเจริญที่จะเป็นไปในลักษณะของกุศลฉะนั้นมันจะมีการไปทำลายความอาพาธของจิตเจตสิกมันไม่มีโทษด้วยไม่มีโทษลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าความคล่องแคล่วเนี่ยนะวานนอนวานนอนลิงเนี่ยถูกโยนลงไปในน้ำลึกๆเนี่ยโอ้โหมันไปไม่เป็นเลยแต่ถ้าเอาจระเข้ลงไปในน้ำลึกมันคล่องเลยไหมคล่องเลยจิตก็เหมือนกันให้สังเกตดูเรามาฝึกในการฝึกสมาธิบางทีมันอึดอัดกับเรามันไม่คล่องจิตมันป่วยทันทีฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันไม่ชอบกิเลสไม่ชอบกรรมฐานอย่าแปลกนะบางคนมันป่วยเลยนะมาปฏิบัติเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรกิเลสมันไม่ชอบกิเลสมันเล่นงานงอมป่วยเลยอึดอัดไม่คล่องตัวเลยโทรมหงอยเศร้านะมันป่วยเลยอ่ะเพราะกิเลสมันแต่ลองไปทำอย่างอื่นสิที่กิเลสมันชอบมันจะตื่นขึ้นมากลายเป็นคนร่าเริงขึ้นมาเลยนี่ไงแสดงว่าอะไรกิเลสเราไม่สามารถขจัดไอ้ความเป็นไข้ออกไปได้แปลว่าอะไรแปลว่ามันอึดอัดคับข้องนั้นตอนที่กิเลสมันยังไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนั้นต้องขจัดกิเลสให้ออกมันจะอึดอัดคับข้องว่าเป็นไหมแม่กิเลสมันชอบไหมมันไม่ชอบแต่แสดงว่าในชีวิตที่ผ่านมาเราทำอะไรทั้งหมดเราตามใจอะไรตามใจกิเลสและกิเลสมันปกครองมาตลอดไม่สบายใจอีกศัพท์หนึ่งก็แปลว่านิราทีนวาก็แปลไม่มีโทษโทษย่อมไม่มีแก่ปาคุณยะเพราะสามารถบีบคั้นเอาโทษกล่าวคือกิเลสตลอดถึงความไม่มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยคือความป่วยไข้เป็นต้นออกไปได้ความไม่มีศรัทธามันเป็นความป่วยไข้ไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าและก็คำว่าตถาคตโพธิศรัทธาใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นไก่ตัวแรกไหมเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะเปลือกไข่ออกมาก่อนเปลือกไข่ในที่นั้นคืออวิชชาคือความมืดบอดนั้นเจาะและทำลายออกมาได้และพระพุทธเจ้าก็เลยเชื่อมั่นว่าลูกไก่ทุกตัวที่อยู่ในเปลือกไข่ถ้าฝึกตัวเองให้แข็งแรงเจริญเติบโตได้เหตุได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็จะเจาะออกมาได้เหมือนกันเราเป็นลูกไก่ที่ยังออกจากกระเปาะไข่เปลือกไข่ไม่ได้เราเชื่อมั่นไหมเชื่อไหมเชื่อมั่นไหมว่ามีลูกไก่ตัวพี่คือพระพุทธเจ้าออกไปแล้วแล้วเชื่อมั่นไหมลูกไก่ต่อมาพากันเจาะกระเปาะไข่ตามพระพุทธเจ้าออกไปแล้วแล้วเชื่อมั่นตัวเองไหมเชื่อมั่นทำไมไม่หงอยแบบนี้มันไม่เชื่อมั่นเชื่อมั่นไม่หงอยไม่ซึมไม่ซึมไม่เสื่อมไม่เพี้ยนอันนี้ซึมด้วยเสื่อมด้วยเพี้ยนด้วยแต่บางคนเนี่ยมันไม่ซึม
ก็คือเชื่อมั่นว่าเราก็ต้องเจาะออกได้เม่งเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าไหมตถาคตเนี่ยโพธิศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตที่สามารถเจาะกระเปาะไข่คือเปลือกคืออวิชชาออกได้เป็นท่านแรกเชื่อมั่นไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฝึกตามศีลตามสมาธิตามปัญญาแล้วจะแข็งแรงแล้วก็จะทําลายอวิชชาคือเปลือกไข่ออกได้เหมือนกันเหมือนพระองค์ทําถ้าเราเชื่อมั่นมันก็ไม่ป่วยมันก็ไม่ป่วยความไม่มีศรัทธาเนี่ยคือความป่วยไข้คือความป่วยคนไม่มีศรัทธาอ่อนแอไหมอ่อนแออ่อนแอแล้วจะทำก็เกรงใจกิเลสหมดเลยเกรงใจกิเลสหมดเลยงั้นตรงนี้ต้องเชื่อมั่นตรงนี้ท่านถึงใช้คำว่านีลาทีนวาแปลว่าไม่มีโทษโทษย่อมไม่มีแก่ปาคุญญตาเพราะสามารถบีบเอาโทษบีบเอาโทษก็คือกิเลสตลอดถึงความเป็นผู้ไม่มีศรัทธานั่นแหละความไม่มีศรัทธานั่นแหละเป็นความป่วยไข้แห่งจิตเจตสิกออกไปได้สามารถบีบเอาออกไปได้เหมือนร่างกายแข็งแรงเนี่ยโรคมันหายไปไหมนั้นความไม่มีศรัทธามันทำให้จิตป่วยก็เพิ่มศรัทธาคือความเชื่อมั่นเราก็ออกจากทุกข์ได้ถ้าเราเดินตามระบบที่ทรงบอกไว้นี่ก็เชื่อนี้จิตก็ไม่ป่วยยังมึนๆอยู่ไหมเป็นไหมไม่มีได้ไงไม่เห็นหน้ามีเลยเอ้ากลับไปแต่งตัวแล้วไปทำงานทางโลกจะมึนอยู่ไหมชื่นใจขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะมันมีศรัทธางานแบบนั้นกิเลสมันดีใจไงใช่ไหมล่ะกิเลสมันดีใจพอจะเข้าใจยังเอาต่อมาอุชุนี่แปลว่าอะไรอุชุแปลว่าอะไรซื่อตรงไม่คดโค้งไม่งอไม่บิดเบือนไม่เชือนแฉอุชุเนี่ยก็หมายว่ามีความตรงมีการทำลายความคดความงอมีความไม่คดโกงนั่นแหละเป็นผลด้วยอะไรเป็นความคดอะไรเป็นความงอมายาคือเจ้าเล่ห์ปกปิดโทษที่มีอยู่ในตนปกปิดโทษราคะโทสะเป็นต้นทุจริตเป็นต้นสาไทยะโอ้อวดยกย่องคุณที่มีอยู่ในตนและกิเลสที่เป็นที่ตั้งฐานเดียวกันนั่นแหละเป็นกลุ่มอกุศลอุปกิเลสธรรมที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเพราะมีสภาพความคดโค้งเหมือนอะไรเหมือนความโค้งแห่งงอนไถเหมือนความโค้งแห่งเสี้ยวพระจันทร์และความโค้งแห่งปัสสาวะโคเวลามันเดินมันก็คดคดคดทีนี้ไอ้ตัวคดมันคดยังไงเคยเห็นคนเมาเหล้า